วันนี้เรามีเมนูมะเขือเทศกรอบกับซอสพาสต้ามาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะและเทเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำมะเขือเทศหั่นชิ้นคลุกแป้งประกอบอาหารปลาโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่สับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดผัดพอสุกใส่มะเขือเทศต้มสุกสับละเอียดผัดให้เข้ากันใส่ใบกระวานและใบถ่านแห้งผัดต่อจนส่วนผสมสุกข้นปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟวางมะเขือเทศทอดกรอบลงในภาชนะที่มีซอสพาสต้าที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยพาร์สลีย์สับและพาเมซานชีสตกแต่งด้วยช่อพาร์สลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับมะเขือเทศกรอบกับซอสพาสต้าทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ